Hot Starใหม่สุคนธวาเผยเรื่องราวเผชิญโลกร้ายสุดทรมานทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้เมื่อสาวใจบุญใหม่สุคนธวาถึงกับตกใจและเป็นห่วงพอเจ้าตัวออกมาแชร์เรื่องราวของความเจ็บปวดที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่แล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นั่นก็คือโรคไฟโบไมไอเจียซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อรวมกับมีอาการอ่อนเพลียมีปัญหาด้านความจำและสมาธิโดยสาวใหม่ได้แชร์อาการของโรคนี้เพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยให้ชาวเน็ตได้รับรู้และระวังโดยหลังจากสาวใหม่โพสต์เรื่องราวนี้ลงไปก็มีแฟนๆของเธอและชาวโซเชียลมากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงอาการของโรคนี้และส่งความห่วงใยถึงสาวใหม่กันมากมายจ้า Hot Star